ของสตง.เรียนรู้จากท่านผู้พิพากษาค่ะว่าการลงโทษเนี่ยมันก็มาจากนี้ซึ่งเมื่อก่อนระเบียบคตง.ยังไม่เกิดนะคะอันนี้ระเบียบคตง.อันนี้มันเกิดเมื่อปี2544เมื่อก่อนเนี่ยมันยังไม่มีระเบียบนี้ดิฉันก็ไปเรียนรู้กับศาลปี30ปลายๆเนี่ยขึ้นศาลบ่อยนะคะก็อย่างเหตุผลที่ว่าตรวจงานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้มาและยังคงต้องใช้อยู่นะคะก็คือฟังให้ดีนะคะหน่วยงานของอำเภอหน่วยงานหนึ่งมีเจ้าหน้าที่การเงินบัญชีและก็มีคำสั่งมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่การเงินต่อมาเจ้าหน้าที่คนนี้ลาคลอด90วันนะคะหน่วยงานเนี่ยหัวหน้าหน่วยงานก็เลยมอบหมายให้บุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งมีหน้าที่อื่นมาทำหน้าที่การเงินแทนบุคคลคนนี้และพอสตง.ไปตรวจพบว่าในระหว่างที่บุคคลคนที่มาทำหน้าที่แทนมวยแทนเนี่ยมาทำหน้าที่การเงินมันเกิดการยักยอกเงินรายได้จัดเก็บไม่นำส่งยักยอกเข้ากระเป๋าที่เรียกว่าเงินขาดบัญชีเนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วตรวจเจอแล้วขึ้นศาลไอ้คนคนนี้มันรับโทษครึ่งเดียวค่ะรับโทษครึ่งเดียวโดยศาลพิเคราะห์อย่างนี้นะคะว่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่การเงินบัญชีคนเดิมเนี่ยที่เขาจบการเงินบัญชีเป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับ3หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าเขามีหน้าที่เขาต้องมีความรอบรู้เชี่ยวชาญและต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบจะไม่มีผิดพลาดอะไรถ้าเขาทำแล้วผิดพลาดเขาต้องรับโทษเต็มๆแต่เนื่องจากบุคคลคนนี้ถ้าพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆคือเป็นมวยแทนไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงแต่ถูกออกคำสั่งมอบหมายให้มาปฏิบัติแทนแล้วเกิดความผิดพลาดรับโทษแค่ครึ่งเดียวค่ะเนี่ยไหนๆพูดเรื่องนี้แถมน่ะเกี่ยวเนื่องเพราะพวกท่านโรงเรียนจะเจออีกหลายอย่างจ้างลูกจ้างอัตราจ้างแล้วให้มาทำการเงินบัญชีมีไว้ในนี้เจอเยอะค่ะจ้างมาแล้วเนี่ยให้มาทำหน้าที่การเงินเวลาเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเขาอะรับผิดแค่ครึ่งเดียวเพราะเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่เข้าองค์ประกอบข้อหนึ่งเขาเป็นลูกจ้างต่อมาความผิดในฐานะที่เราเป็นนายจ้างหรือเราเป็นผู้กำกับดูแลเขาไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้เพราะนั้นจะพูดเสมอว่าเวลาเข้าโรงเรียนดิฉันจะแนะนำครูทั้งหลายว่าช่วยกรุณานะคะถ้าจะจ้างอัตราจ้างคุณต้องควบคุมกำกับเขาให้ดีเราไม่มีเวลาเนี่ยโรงเรียนพอจะมีงบประมาณจ้างได้แต่คุณต้องควบคุมกำกับเขาเช่นใบเสร็จต้องมีการตรวจนับรับตามระบบควบคุมภายในที่ระเบียบกำหนดไว้นะคะแล้วก็ต้องมีการเช็คบ่อยๆว่าเงินที่รับแล้วเอาเข้าบัญชีเอาอะไรถูกต้องไหมเพราะถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างไรเสียคุณไม่พ้นซึ่งความรับผิดชอบคือคุณจ้างผู้ช่วยได้แต่คุณต้องควบคุมกำกับนะคะนั้นไอ้เรื่องหลักเกณฑ์การรับโทษเนี่ยต้องให้เข้าใจเลยว่าในหลักของกฎหมายเนี่ยคือ1เป็นเจ้าหน้าที่2มีหน้าที่ที่กำหนดและถ้าไม่กำหนดล่ะความผิดอยู่ที่ใครกลับมาหาผู้บริหารอีกเพราะผู้บริหารมีหน้าที่ตามระเบียบของคตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในซึ่งกำหนดไว้5ข้อคือจัดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในให้ดีให้เพียงพอเหมาะสมรัดกุมที่จะป้องกันความเสียหายของเงินและทรัพย์สินได้ก็หมายความว่าท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านต้องกำหนดเลยมีครู3คน5คนก็เหอะทำออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าใครมีหน้าที่อะไรนะคะนี่คือกำหนดหน้าที่เอาไว้ข้อ2ถ้าไม่กำหนดมันจะกลับมาหาผอ.ทันทีเพราะคุณมีหน้าที่ต้องกำหนดแล้วคุณไม่กำหนดนะคะนี่คือข้อ2